หลังจากมีผู้ใช้ Facebook และ TikTok โพสต์ภาพพร้อมข้อความสงสารพี่สาวมากจัดงานแต่งงานผู้ชายไม่มาเคยเห็นแต่คนอื่นไม่คิดจะเจอกับครอบครัวตัวเองและผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นบุคคลในภาพชื่อธารารัตน์ชัยนามนได้แสดงความคิดเห็นว่าเคยเห็นแต่ในข่าวเจอกับตัวเองเจ็บโคตรๆค่ะซึ่งหลังมีการโพสต์มีผู้เข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นกันล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริงกับนางสาวธารารัตน์ซึ่งอยู่บ้านเลขที่152หมู่12บ้านโหนเที่ยงตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งนางสาวธารารัตน์เปิดเผยว่าภาพและบุคคลในภาพดังกล่าวเป็นภาพงานแต่งงานของตนกับเจ้าบ่าวจริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2565โดยเป็นภาพบรรยากาศการแต่งงานที่ไม่มีเจ้าบ่าวมาร่วมพิธีส่วนสาเหตุนั้นเนื่องจากทางฝ่ายเจ้าบ่าวไม่มาแต่งงานทราบว่าสินสอดไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ในวันที่มาสู่ขอและมั่นหมายนางสาวธารารัตน์กล่าวว่าตนกับเจ้าบ่าวเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันพบรักกันที่กรุงเทพประมาณ2ปีก่อนที่จะกลับบ้านทำพิธีมั่นหมายตามประเพณีเมื่อวันที่2มกราคม2565สำหรับสินสอดที่ตกลงกันไว้คือ 149,999 บาททองหนัก2บาทโดยมอบให้ในวันมั่นไว้1บาทกำหนดจัดพิธีแต่งงานวันที่26พฤษภาคม2565แต่ช่วงนั้นคนในครอบครัวติดโควิด-19จึงเลื่อนมาเป็นวันที่18มิถุนายน2565ทั้งนี้ก่อนถึงวันแต่งงานก็มีการตระเตรียมทุกอย่างได้พร้อมสรรพทั้งจัดห้องหอสถานที่ของจำร่วยมอบให้กับญาติผู้ใหญ่และแขกที่จะมาร่วมงานรวมทั้งว่าจ้างวงดนตรีล้มวัวโต๊ะจีนรวมค่าใช้จ่ายประมาณ 160,000 บาทซึ่งตนก็สอบถามทางเจ้าบ่าวตลอดว่าเงินสินสอดและทองพร้อมหรือยังเจ้าบ่าวก็ยืนยันว่าพร้อมทุกอย่างเงินครบทุกบาททุกสตางค์แล้วแต่พอวันแต่งงานในช่วงเช้าก็มีญาติทางเจ้าบ่าวมาพูดกับพ่อแม่ตนว่าเงินสินสอดไม่พอตอนนี้รวบรวมได้แค่ 15,000 บาทเท่านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นตนและญาติทุกคนรู้สึกชาไปหมดได้ยินญาติคุยกันว่าเมื่อเงินสินสอดไม่พอก็ไม่ต้องมาแต่งเมื่อถึงฤกษ์มงคลเวลา 9:09 นที่จะเข้าพิธีแต่งงานตนซึ่งแต่งตัวเจ้าสาวพร้อมแล้วจึงเข้าพิธีสู่ขวัญใบสีเหมือนเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีซึ่งเป็นการแต่งงานโดยไม่มีเจ้าบ่าวขณะที่ตนเองรู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแทนที่จะเป็นการสู่ขวัญใบสีงานแต่งกลับเป็นการสู่ขวัญปลอบใจที่งานแต่งไร้เจ้าบ่าวหลังเหตุการณ์เจ้าบ่าวเทงานแต่งทางเจ้าบ่าวไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยและต่อไปนี้ความสัมพันธ์ก็คงจะสิ้นสุดกันไม่มีวันหวนกลับมาคืนดีกันแน่นอนซึ่งหลังเกิดเหตุตนก็ได้เดินทางไปแจ้งความสภ.นามนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นและบอกว่าให้ไปตกลงกันก่อนซึ่งครอบครัวของตนเรียกร้องให้เจ้าบ่าวมาชดใช้ค่าจัดงานด้วยดีที่หนูเข้มแข็งได้เร็วมากครับหนูแบบจนหนูพูดหนูก็เจ็บมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะคะปัญหาว่าดีขึ้นค่ะแต่ดีว่าที่เจ้าบ่าวได้ครูมาสอบถามไม่ค่ะไม่มีมีแต่ทางหนูติดต่อไปแล้วทางญาติเจ้าบ่าวเขาว่ายังไงบ้างคนในหมู่บ้านเดียวกันคนในหมู่บ้านเดียวกันเจอหน้ากันไม่มียังไม่เห็นเลยค่ะพี่แต่ก่อนแต่งงานก็มีทำไมทำแบบนี้ทำไมถามทุกครั้งแล้วว่าเงินก็ครบทุกบาททุกสตางค์แล้วทำไมไม่มาค่ะหนูฝากเราตอบได้ไงทางเราก็บอกว่า15,000โหย15,000ตกลงกันไว้แค่149,999บาทกับทองอีก1บาทที่ต้องมาเพราะว่าทองมั่นไปแล้ว1บาทนะคะเห็นบอกว่าก่อนใช่ค่ะถามญาติก็ถามค่ะเจ้าบ่าวมันเล่นอยู่นี่วันที่16 17ค่ะญาติก็ถามว่าเงินพอยังครบหรือยังเขาก็บอกครบแล้วครบทุกบาททุกตังค์แล้วค่ะรู้สึกยังไงตอน 8:00 น.อ่ะค่ะหรอคะของวันที่18หนูพูดไม่ออกเลยค่ะท่านในคลิปนี่หนูไม่มีการพูดเลยค่ะหนูพูดไม่ออกหนูชาไปหมดหน้าหนูหน้าเนิ่นหนูชาไปหมดเลยค่ะถามพี่ถามตรงนี้เราอายเพื่อนบ้านอะไรไหมไม่อายกับหนูมีแต่โมโหฝ่ายชายมากกว่าทำไมทำหนูอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเรา
คุยกันไว้แล้วอ่ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายปิยราชอธิจรอายุ35ปีหรือแฮกเจ้าบ่าวซึ่งปัจจุบันเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพโดยนายปิยราชระบุว่าเหตุที่ตนไม่เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวนั้นเนื่องจากก่อนเริ่มพิธีทางญาติผู้ใหญ่ฝ่ายตนแจ้งว่าทางญาติฝ่ายเจ้าสาวเรียกค่าสินสอดเพิ่มจากเดิมที่เคยตกลงกันไว้ 149,999 บาทกับทองหนัก2บาทพอถึงวันแต่งงานกลับเรียกเพิ่มเป็น 200,000 บาทซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และหากมีไม่ครบก็ไม่ต้องแต่งซึ่งตนได้เตรียมสินสอดไว้ 149,999 บาทเท่านั้นตนจึงไม่แห่ขันหมากไปงานแต่งทั้งนี้ที่บ้านของตนก็มีการจัดเตรียมงานและเสียค่าใช้จ่ายเช่นกันซึ่งหลังเกิดเหตุไม่ได้ติดต่อกันพร้อมกลับมาทำงานที่กรุงเทพตั้งใจทำมาหากินซึ่งเรื่องดังกล่าวตนก็เสียใจไม่มีใครอยากให้เกิดและคิดว่าคงไม่กลับไปคบกันเหมือนเดิมอีกแล้ว